สวัสดีครับพี่น้องวันที่1มีนาคมผู้ใดถือหวยแน่ยกมือขึ้นคอมเมนต์มาได้เลยพี่น้องข่อยบ่ยกด้วยข่อยบ่ถือทั้งอันทั้งปิดสิไปซื้ออยู่ใส่ใช่เจ้ามืออ่ะลอตเตอรี่ก็บ่มีเลขอันพ่อว่าหยังเลขผู้ใดเลขน้องอุ๋งอิ๋งพี่น้องเอ้าไปใส่มาใส่ผมถามว่ามี2552บ่23บ่บ่มีเอาเป็นหยังคือบ่มีเลขดังดังมาแต่ใสเลขน้องอุ้งอิงนั่นเด้ว่าสั้นเอาดังบัดนั้นบอกอุ้งอิงเลขน้องอุ้งอิงเนี่ยเบิดตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์แล้วเพิ่นไปจับน้องเมื่อเพิ่นไปแก้บนศาลแม่ฮันนี่แม่นพ่อเนื่องจากว่างวดที่แล้วเพิ่นก็ถูก80เต็มๆพี่น้องเพิ่นก็เลยไปแก้บนพอแก้บนแล้วก็เลยไปจับใหม่จับได้อีหยังนะ225กับ23ประมาณนี้ล่ะครับแม่นแล้วคนก็ตี25 22 23 52 32ว่ากันไปจังซี่แหมแล้วคนก็ถือล่าสุดถือรางวัลที่1อยู่ที่สะเกดมีคนถือรางวัลที่1พี่น้องอยู่ที่สะเกดรางวัลที่1เลขที่ออกนี่417652ถือเฮงมากถูกกับถูกเลขน้องอุ๋งอิงเลยเพราะว่าเพิ่นจะซื้อ2552นี่ล่ะเนาะมันก็บ่ได้หวังว่าสิเอาอันรางวัลที่1นั่นซะเพิ่นสิเอาแค่เลขท้ายนี่ของน้องอุ๋งอิงนี่แต่ดวงเฮงมากถูกรางวัลที่1พี่น้องมันดังไปทั่วประเทศมั้ยบ่าวจุมันก็เลยแบบว่าเลขอันนี้ก็คือหาบ่ได้เลย อยู่เมืองเลยก็หาบ่ได้อยู่ไสก็หาบ่ได้โทรไปทางใต้เอื้ออยู่ทางใต้ก็บ่ได้หายากอีหลีปิดบ่ปิดก็อ่านบ่ตายครึ่งนึงจังซี่แหมหายากอีหลีพี่น้องก่อนหน้านั้นบ่าวจุเพิ่นก็ได้โพสต์เนาะว่าเขาเพิ่นถือ7หลักเนาะบ่าวจุเนาะ7หลักนี่คือหลักล้านแม่นบ่หน่วย10 100 1,000 10,000 100,000 ล้านเออ7หลักนี่คือหลักล้านถ้าถือ7หลักนะครับบอโจจะเอาสาวน้อยเต็มวงเนี่ยไปแก้บนศาลแม่ฮันนี่แต่อาจจะบ่ถึงอาจจะประมาณ6หลักเกือบแต่7อยู่เพิ่นก็เลยบอกว่าจะเอารถแห่รถแห่สาวน้อยไปแก้บนเร็วๆนี้แน่นอนพี่น้องรอติดตามเลยครับค่ะก็คือน้องดังแม้ดังในเรื่องผลงานเพลงน้องแล้วก็เรื่องรุ่นหวยสิก็อู้ยดังปังแห้งเขายังบอกเลยว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยเป็นความหวังของหมู่บ้านเป็นความหวังของคนทั่วประเทศเป็นความหวังของคนลากหญ้าพี่น้องเป็นความหวังของคนที่เสี่ยงหวยเนาะแม่นเสี่ยงดวงเสี่ยงหวยเสี่ยงท้ายถือได้ว่าตั้งแต่น้องเขามาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยพี่น้องน้องดังอีหลีน้องทำน้องงานน้องปังมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเนาะเรื่องงานที่แสดงอยู่หน้าเวทีในจะเรื่องออนไลน์ก็คือเรื่องที่ว่าถ่ายลง YouTube Facebook อะไรอย่างเงี้ย TikTok กระแสน้องมาดีมากมาดีตัวบ่โจนั่นลง3 40 30 40คลิปมื้อเดียวเนี่ยแม่นมื้อนั้นปึ๊ดขึ้นมาบางท่านบ่พอมีพี่น้องเพิ่นว่าลงรัวๆเลยว่าซั่นน้องอุ้งกิ่งอย่างเดียวถ่ายบึ๊ดเออเฮ็ดหยังความเคลื่อนไหวอันนั้นอันนี้ถ่ายบึ๊ดเออแต่ก็วิวหลายทุกคลิปเลยเด้เฮาเห็นน่ะพี่น้องนี่แหละน้องน้องบ่ได้ดังแค่เรื่องหวยน้องดังเรื่องเพลงน้องผลงานเพราะน้องคนก็ติดตามน้องเด้อสนใจแหมน่ะสนใจจังซี่น้องคนนี้เป็นจังได๋มาแต่สายอุ้งอิงต้องให้นิยามใหม่แล้วพี่น้องสาวน้อยผู้มากับดวงและความสามารถและพรสวรรค์น้องศรีซาใช่แล้วว่าดวงก็บ่ได้นั่นเด้บ่ได้ถึงแต่คนใกล้ๆถึงคนทั่วประเทศเลยทั่วประเทศที่ติดตามน้องเลยใช่งวดที่แล้วขนาดเป็นงวดแรกที่น้องไปจับนะ80ยังมีคนถูกเยอะขนาดนั้นเนาะเฮ็ดให้หลังจากที่ว่าเขาถูกหวยหลังจากที่หวยออกเนี่ยคนโอนเงินไปให้ติปน้องเนี่ยหลายมากเป็นแสนหลักแสนน้องจนแบบดีใจใช่ไหมตกใจแห้งเคยแบบได้หลายแห้งเนี้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วงวดนี้ก็ต้องน้องต้องได้ติ๊บหลายแน่นอนแมนเขาก็ต้องติดตามครับงวดที่จะถึงเนาะที่ไปบนศาลแม่เจ้าท่านนี่ครับแมนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องต้องรอติดตามเลยเพิ่นข่าวว่าเพิ่นสิไปมื้อใดพี่น้องเปิดไล่สดไว้เลยห้ามพลาดซื้อไว้เลยขับรถอยู่ก็ต้องจอดเบิ่งพี่น้องงวดที่สิฮอด16เนาะ16มีนาอีหลีเฮาต้องเฝ้าซื้อก่อนมันจังบ่อ่านแม่นพ่อตามก่อนพ่อเขาไล่สดแล้วเขาจับแล้วเฮาซื้อเลยโทรหาทั่วประเทศไทยเลยแม่นโทรไปซื้อมันเมืองนอกเพิ่นจะได้บ่มีดอกซื้อเลขเล่าเด้จักหน่อยถ้ามันออกเลขเล่าอีกมันก็ต้องออกตัวใดตัวนึงอีกเด้สิฮอดนี่นั่นแหละโอ้ยสาวน้อยมหัศจรรย์
มีจะเฮา2คนนี่ล่ะบ่ถือนี่นั่งเบิ่งอยู่นี่เขาถือกันทั่วประเทศจนเหงื่อหลายพี่น้องถือกันบ่ก็ทันเนาะผู้ใดถือจักบาทคอมเมนต์มาแน่อย่าลืมโอนเงินไปอันใครติดน้องอุ๋งอิงเด้อให้กำลังใจให้กำลังใจเพิ่นแน่พี่น้องใช่เพราะว่าช่วงนี้มันก็เกิดดราม่าที่2 3มื้อผ่านมาเนาะที่บ่อโจออกมาหลายโซเชียลมือน้องสิแม่คนก็โจมตีจังซี่แต่ว่าเพิ่นเฮ็ดถูกเด้อบ่อโจแต่มาความคิดบ่าวโจอันนั้นบ่าวโจโอเคมันจะลงกันเดี๋ยวหัวใส่เราคือเอามีดราม่าเนาะดราม่าเรื่องว่าเรื่องมือน้องเนาะแล้วบ่าวโจก็ได้ออกมาเว้าแต่ค่อยมาความคิดของบ่าวโจตรงที่ว่าฮู้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะแต่ทีเนี้ยบ่อยากเอาปมดอยของน้องมาขายมาให้เรียกความสงสารเพิ่นอยากจะขายความสามารถของน้องมากกลัวนั่นล่ะพี่น้องแต่ความสามารถของน้องก็คือล้นมากอยากให้คนเห็นความสามารถของน้องก่อนนั่นล่ะพี่น้องเดี๋ยวมันก็รักษาได้อยู่แล้วแหละได้เห็นก็เห็นเพิ่นบอกว่าบอลเพิ่นสิรักษาให้อายุเท่าไหร่นะที่เธอว่าเมื่อวานนี่เดี๋ยวก็หาย18บ่หรือจะเท่าไหร่นะอีกไม่กี่ปีเอาสิซะพี่น้องจะรักษาได้เนาะนั่นล่ะพี่น้องให้กำลังใจน้องเนาะติดตามผลงานของน้องติดตามที่ผลงานดีกว่าอย่าไปบูลลี่กันเลยใช่ติดตามที่ผลงานแล้วก็ติดตามที่ดวงของน้องด้วยใช่โอ้ยเฮาติดตามอยู่แล้วบัดนี้ติดตามก่อนเด้อเจ้าเลขเด้ออย่าเพิ่งอ่านก่อเด้อให้ไล่สดมื้อนั้นฉันก็เบิ่งได้เถอะแต่บ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อนี่บ่แม่นหมายว่าเขาว่าบอสคิดจะว่าบ่ได้บ่ซื้อเด้บ่ได้ซื้อมื้อนั้นบ่ได้ซื้อมื้อนั้นบ่ได้ลืมแม่นพอลืมแล้วปึ๊บพอใกล้สิออกแล้วคือเมื่อวานก็มื้อนี้หาบ่ได้แล้วเฮาจะมาเบิ่งแม่นเฮาจะมาเบิ่งเฮาคือกันก็ตามธรรมดาก็เลยหาบ่ได้ตามธรรมดาของคนซื้อหวยล่ะมักสิซื้อใกล้ๆมื้อออกเออลางคนมักซื้ออันบ่ซื้อแรกๆบ่ค่อยซื้อลางคนมักมาซื้อมื้ออันวันที่1หรือว่าวันที่16เลยใกล้สิออกนี่เที่ยงๆนี่หาซื้อแล้วน้องอุตส่าห์บอกตั้งแต่วันที่21กุมภาตั้งเท่าไหร่มื้อตั้งเป็นอาทิตย์เฮาก็งอนะโอ้เสียดายพี่น้องครับแต่ว่าดีก็ดีใจนะเพิ่นผู้เพิ่นถือรางวัลที่1เนาะแม่นทางศรีสะเกษน่ะอุ๊ยดีใจทั้งคนที่ถือเลขทําไมพี่น้องนี่ๆมีขอความนึงของบอโจยมนี่เพิ่นพูดอันนี้เนาะให้อ่านเนาะอุ๋งอิงคือความหวังของคนรากหญ้าอุ๋งอิงคือความหวังของคนหลายๆคนในประเทศอุ๋งอิงคือความหวังของนักเสี่ยงดวงเสี่ยงทายอุ๋งอีหยังวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีจริงขอโดนบันดาลให้อุ๋งอิ๋งโปรดปราณประทานพรให้ทุกคนสมหวังอุ๋งอิ๋งแลนสไลด์3ตัวตรงๆ2ตัวตรงๆเฮทั้งประเทศไปเลยเด้อลูกพ่อถูกอีหลีเห็นบ่นั่นบอกถูกอีหลีเห็นบ่เขาก็อ่านถูกเจ้ามือนั่นเขาก็ปิดถูกเออเจ้ามือนี่ก็จอบฉลาดผู้ใดดังกระแสน้องก็ดังมาแรงติล่ะโอ้เจ็บหนักกว่ามาเรื่องเลขเอาเรื่องเลขมาโอ้ละจุก 4-5,000 โอ้ยลอตเตอรี่ก็เท่าใดใบหาก็บ่ได้ปุ๊ยๆน้ำตาสิไหลพี่น้องโอเคพอไปทําใจก่อนแล้วก็ยินดีน้ําเด้อครับเด้อพี่น้องคนใดที่ถูกเลขกับน้องอุ๋งอิ๋งเนาะยินดีด้วยแล้วก็ให้กําลังใจน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาสิรอติดตามผลงานของน้องเนาะจ้าเฮาก็ติดตามทุกวงนั่นแหละเนาะให้กำลังใจทุกวงครับผมโอเคมีหยังเคลื่อนไหวคืบหน้าเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเฮาสิมาเว้าให้พี่น้องฟังอีกนะครับผมวันนี้เฮา2คนก็ไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปทําใจก่อนต้มมาม่ากินละมื้อนี้ต้มลอตเตอรี่กินต้มกระดาษกินโอเคครับพี่น้องบ๊ายบาย